ก็ดูนะครับว่าถ้าง่ายๆเลยจะมีการขันได้ไม่อยากพูดว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่ผมอยู่แล้วกันไม่เหลือหรอกลุงอ้าวจริงอ่ะดูดินี่สนิมกับไม่สนิมอ่ะมันจะราคาเท่าไหร่ก็ต้องพูดเข้าตัวไปก่อนอ่ะว่าอยู่ถ้าอยู่ที่บ้านผมแล้วก็ไม่เหลือล่ะอยู่ประชากรรถที่4ครับผมไม่เหลือครับลุงรถที่3ก็ไม่เหลือครับเพราะตำแหน่งกับ2มันก็เลยเหลือสิครับก็ดูโครงสร้างในการยึดไม่รู้เดี๋ยวเขามันละเอียดอ่อนมากอ่ะลุงสวยงามแล้วก็ดูที่พื้นที่เหยียบอยู่ด้วยรู้แหละอะไรแหละเราคิดมาดีแล้วอ่ะของเขาเงินทุกเม็ดครับประชาชนเขาจ่ายภาษีใช่ครับก็แบบนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ครับคนบ้านเราเนี่ยตรวจสอบไม่ได้ช่วยชิบหายเลยครับเมื่อนั้นต้องมีตั้งกระทรวงตรวจสอบโดยเฉพาะเนี่ยความคิดลงหงอบนะครับถ้าหนึ่งตั้งกระทรวงตรวจสอบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเช่นบุคลากรในกระทรวงไหนที่ไม่เอาไหนเนี่ยหน้าที่จิตที่อำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้องนะก็ต้องดำเนินการอย่าไว้ไว้ไม่ได้ไปเผาหนุนประชาไม่เยอะใช่ลุงไม่เผาก็ฝังไปครับอย่าไปเสียดายมันเกิดมามากแล้วมนุษย์เนี่ยครับลุงไม่ดีอย่าไว้ไม่ทั้งปล่อยมานี่เหมือนกันปล่อยมาทางตะไลสอบเสีย 50,000 เนี่ยมันต้องมีวิธีการจัดการไม่ใช่ปล่อยเสือออกจากป่าไม่ช่วยสิครับครับผมมันไม่ถูกนะใครก็ตามที่ปล่อยจะเขาเยาะมากง่ายเขามันไม่ได้ครับก็มาอบรมบ่มนิสัยให้มันอยู่ได้อยู่เป็นและอยู่ได้ด้วยแล้วสังคมต้องรองรับด้วยแน่นอนก่อนที่มีตรงนั้นก็ต้องมีหลักการหลักเกณฑ์ให้ต้องมีการปรับตัวครับครับครับใช่เสือออกจากป่าหรือว่าเข้าไปในป่ามาหากินเองได้ที่ไหนหรอกครับมนุษย์มันก็ต้องมีเพราะสัตว์สังคมมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องให้อยู่ในสังคมยังไงแบบไหนครับมันไม่ใช่เท่ากับเท่านี้นะครับงั้นผู้คนไปมาเยอะๆครับอเมริกันสไตล์ลุงครับเขาก็มาทำมิวสิกวิดีโอมาทำกิจกรรมที่เขาบันเทิงของเขาอยู่อ่ะมันใช้สถานที่มาใช้วิวแล้วแบ็คกราวด์รอบ360องศาเนี่ยก็ทั้งรถไฟทั้งสะพานทั้งแม่น้ำนะฮะแล้วก็ผู้คนที่มันมีความหลากหลายมากอ่ะลุงดูดิในทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งแดร์ล็อกทั้งดิจิตอลอนาล็อกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่เราเดินมากันเนี่ยครับใช่ใช่ใช่ก็แค่มันอยู่ด้วยกันได้หมดอะว่าง่ายๆลุงมันอยู่ด้วยกันได้จริงๆไม่ได้บอกว่าอะไรแก่อะไรอ่อนเก่าแก่เก่าเก็บหรือว่าคนรุ่นใหม่อะลุงดูดิมันอยู่ได้กันหมดเลยครับแล้วแต่ละคนเนี่ยดูเลยดูเสื้อผ้าหน้าผมมันผมไม่ใช้คำว่าขัดแย้งเนี่ยมันมีความหลากหลายมากในแค่คนคนเดียวกันลงแล้วดูสีผิวดิครับก็หลากหลายอยู่ร่วมกันได้หมดเลยครับใช่ใช่ดูทั้งสูตรดูเดินถือน้ำเดินจุงมือกันคนสูงวัยเขาก็มีในบริบทที่เนี่ยครับไม่เหมือนบ้านเราจ้าจ้าจ้าแจ๋วโอ้โหจะบ้าตายจริงขึ้นรถลงเรือโอ้ยเทียบไม่เป็นไม่เป็นคุยกันก็ค่อยก็ไม่เป็นครับแหกปลาใส่กันหนึ่งอยู่กันแค่เม็ดสองเม็ดก็แหกปลาใส่กันครับพอนะสิ่งนั้นนะคนบ้านเราก็พยายามปรับตัวน้อยที่ปัญหาญาติโกรธติกาไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ใช่แล้วมันก็ส่งไปยังต่อไปยังลูกหลานอยู่ใกล้นั่นแหละครับครับทำไมหลานไม่หลานหรอกเพราะคนมันอ้อมมีสิ่งโดยธรรมชาติมันเองดูชื่อเขาแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นกระจกเป็นดาราดาราว่าไปครับเป็นดาราเด็กดาราหนุ่มดาราอะไรก็ว่าไปเนี่ยฮะเห็นไหมว่ามืออาชีพเลยก็ถือว่ามือจะเป็นการโชว์ขายของเลยนี่เขาแหละรู้ว่าเป็นทีมงานหลายคนแก่ที่เราเห็นเนาะครับพยายามเดาฐานะที่อยู่ในวงละครเขาต้องมาพอจะมองออกอ่านออกครับต้องมาจะอยู่แอคชั่นแต่แอคชั่นเนาะครับผมก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความหลากหลายที่นำเสนอให้กับผู้ที่อยู่หน้าจออยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ต่อไปนี่ว่าวินาทีนี้จะวันถึงหน้ามันก็เป็นอะไรนะบันทึกเอาไว้อ่ะเพราะต่อไปอยู่นานคุยนานพวกนี้นานๆนะครับบรรยากาศโอเคเท่านี้ครับลุงครับอายุไปต่อครับว้าว